กูเงินเต็มเตียงแน็กที่ลิเกฮีโร่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนปีนี้ผมตื่นจากฝันร้ายแล้วบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 10นาฬิกา18นาทีกูเงินเต็มเตียงของขวัญวันเกิดแน็กที่ลิเกฮีโร่ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนปีนี้ผมตื่นจากฝันร้ายแล้วได้พวกมาลัยจากแม่ๆพี่ๆแฟนคลับหน้าเวทีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ล่าสุดแน็กกี้ลิเกฮีโร่อายุครบ31ปีเหล่าแม่ๆก็เลยจัดหนักกันสักหน่อยพวกมาลัยแบงค์ม่วงแบงค์เทาแบงค์แดงแบงค์เขียวจัดกันมาแบบจุกๆแสดงลิเกจบพระเอกลิเกชื่อดังก็เลยขออวยของขวัญวันเกิดที่ได้จากแฟนๆพร้อมกับเขียนถึงความประทับใจของตัวเองและความรู้สึกที่มีต่อแฟนๆว่ามันคือความอบอุ่นความรักที่ผมอยากจะรักษาเอาไว้ตราบสิ้นลมหายใจจริงๆครับขอบคุณทุกคำอวยพรจากพวกพ้องน้องพี่จากกัลยาณมิตรจากแฟนคลับจากผู้ใหญ่ที่เมตตาและเอ็นดูผมขอบคุณพ่อกับแม่ที่สร้างผมให้เกิดมาขอบคุณพี่โน่ที่เป็นดั่งชีวิตขอบคุณพ่อเอกที่ทำให้ผมมีวันนี้ขอบคุณครอบครัวสองเทพบุตรสุดที่รักที่น้องพ้องเพื่อนที่เป็นดั่งเลือดเนื้อเชื้อไขชีวิตมันคือสิ่งไม่แน่นอนแต่ที่ผมรู้สึกและรับไว้แน่นอนคือความรักขอบคุณที่เคียงข้างกันเสมอมาขอบคุณ FC สองเทพบุตรสุดที่รักขอบคุณครอบครัว NR ที่แน่นเหนียวขอบคุณด้อมลิงที่รักที่เติมเชื้อไฟแห่งความสุขขอบคุณบ้านคนรักนีโน่ขอบคุณด้อมหัวใจในสุดที่รักขอบคุณจากหัวใจไอแน็กคนนี้ผมตื่นจากฝันร้ายอายุ30ตอนนี้ได้เกิดใหม่ในอายุ31สิ่งใดที่มอบให้ผมขอให้ย้อนกลับไปเป็นร้อยพันเท่าทวีคูณขอบคุณรางวัลที่มอบมาให้ทั้งนี้แน็กกี้ยังได้เขียนรายชื่อแฟนๆของตัวเองยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวแหมจำชื่อแม่ๆพี่ๆได้หมดขนาดนี้แถมยังขอบคุณออกสื่อจะไม่ให้รักให้เอ็นดูได้อย่างไรเนอะขอบคุณรูปจาก IG แน็กกี้ TCT มนัญญาน้องสาวชาดาไทยเศษลาออกจากภูมิใจไทยไปรับตำแหน่งอีกบทบาทใหม่การเมืองวันที่12พฤษภาคม2567 13นาฬิกา29นาทีมนัญญาน้องสาวชาดาไทยเศษลาออกจากภูมิใจไทยไปรับตำแหน่งอีกบทบาทใหม่ปัดกระแสข่าวตีจากบ้านใหญ่อุทัยธานีหรือย้ายสังกัดกลุ่มการเมืองใหม่เมื่อวันที่12พฤษภาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวมนัญญาไทยเศษอดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์และเป็นน้องสาวของนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแล้วตั้งแต่เดือนกพ.ที่ผ่านมาเพื่อไปทำงานในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินงานโดยตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองแหล่งข่าวยืนยันว่าการลาออกของนางสาวมนัญญาไม่มีประเด็นการเมืองหรือตีจากบ้านใหญ่อุทัยธานีหรือย้ายลงไปสมัครกลุ่มการเมืองใดๆตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้ารวมถึงสมัครสว.ขณะเดียวกันนายชาดายังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสังกัดพรรคภูมิใจไทยและนายเจษฎไทยเศษสอสออุทัยธานีลูกชายนสอมนัญญายังเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยอีกด้วยพี่พีทอยากได้ลูกแฝดวางแผนปีงูเล็กมีทายาทหมื่นล้านแก้มบุ๋มขอบคุณไม่เจ้าชู้บันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 15นาฬิกา23นาทีพี่พีทอยากได้ลูกแฝดวางแผนปีงูเล็กมีทายาทหมื่นล้านถ้าธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้มบุ๋มขอบคุณไม่เจ้าชู้เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาที
วันที่12พฤษภาคม67แก้มบุ๋มปรียาด้าและพีทกันตพรเปิดใจหลังเข้าพิธีมั่นและพิธีวิวาพี่พีทกล่าวว่าพิธีผ่านไปอย่างตั้งใจโดยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เดินทางมาเพราะอยากเห็นเราเป็นฝั่งเป็นฝาโดยมีพิธีสวมแหวนและฝ่าด่านถึง7ด่านซึ่งด่านเต้นยากสุดต้องเต้นเพลงเมรอนด้วยเมื่อถามถึงคำมั่นสัญญาพี่พีทกล่าวว่าได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ให้ถือไม้ไทยอดทองกระบองยอดเพชรโดยอวยพรบ่าวสาวและให้เป็นครอบครัวเดียวกันแก้มบุ๋มเผยว่าผู้ใหญ่บอกหากมีปัญหาก็ต้องคุยกันและต้องใจเย็นวินาทีสวมแหวนรู้สึกสถานะเปลี่ยนไปอีกระดับเหมือนเราก้าวไปอีกส่วนของชีวิตสวมแหวนแล้วโตเลยแก้มบุ๋มสวมแหวนแล้วก็ดีใจสุดท้ายเราเดินมาถึงจุดหมายที่วางไว้วันแรกที่จะทำคอนเทนต์ก็อยากทำกับคนที่เราอยากอยู่ด้วยทั้งชีวิตจนวันนี้พิธีก็เกิดขึ้นโดยเราผ่านอะไรด้วยกันมาเกือบ5ปีแก้มบุ๋มมาเติมเต็มชีวิตผมนั่นคือสีสันเพราะปกติชีวิตผมจะราบเรียบแต่พอเจอแก้มบุ๋มอะไรก็เปลี่ยนไปและดีขึ้นพี่พีทกล่าวทั้งน้ำตาแก้มบุ๋มกล่าวว่าเมื่อคืนนอนตีสองต้องเตรียมของรับไหว้และเขียนการ์ดอวยพรเพื่อนเจ้าสาวด้วยแก้มบุ๋มกล่าวว่าพี่พีทเป็นผู้ใหญ่มากและเป็นคนตบให้เราเข้าที่เข้าทางพี่พีทเป็นคนไม่เจ้าชู้โดยเรามั่นใจเลยเพราะเห็นตั้งแต่แม่พี่พีทสอนโดยพี่พีทเป็นคนรักครอบครัวมากพี่พีทกล่าวว่าเรามองถึงอนาคตและคุยกันว่าจะมีลูกเลยหรือใช้ชีวิตด้วยกันก่อนโดยตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันตอนแรกเราคุยกันอยากได้ลูกปีมังกรแต่ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นขอเป็นงูเล็กก็ได้เมื่องูใหญ่ไม่ทันความตั้งใจอยากมีลูกแฝดถ้าธรรมชาติไม่ได้ก็ต้องเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยผมไม่รู้อนาคตที่คบกันจะไปถึงแค่ไหนแต่เราตั้งใจจะซื่อสัตย์กับเขาและการให้เกียรติกันพี่พีทหนูไม่เคยสัญญาอะไรแต่อยากบอกพี่พีทว่าขอบคุณที่ทำทุกอย่างให้หนูบางครั้งหนูเป็นเด็กบ้างแต่พี่พีทก็ให้อภัยและส่งเสริมตลอดแก้มบุ๋มเมื่อถามถึงสินสอด100ล้านพี่พีทกล่าวว่าตนต้องการหาความหมายในของที่ให้อย่างรถก็ซื้อรถบ้านเพราะคิดว่าจะได้ใช้เพราะบ้านเราห่างกันไปกลับประมาณ110กิโลเมตรตอนคุยกันก็อยากได้รถบ้านส่วนแหวนแต่งงานก็เป็นเพชรเม็ดเดิมด้วยน้ำหนักเป็นปีและวันที่ครบกันคือ 4.19 กรัตแก้มบุ๋มกล่าวว่าเรามีแหวนกันหลายวงมากจนถึงเมื่อวานเราอยู่ห้องพักใกล้ห้างก่อนคุยกันว่าเราควรหาแหวนอีกวงนอกจากแหวนที่แต่งงานก่อนตันสิงใจตอน1ทุ่มและซื้อแหวนใหม่พอดีที่เราต้องการไม่น้อยหน้าบ้านแก้มบุ๋มรับขวัญเขยด้วยทองเส้นโตพี่พีทแก้มบุ๋มเข้าพิธีวิวาส่องสิงสอดอลังการพ่อแม่รับไหว้สะใภ้เงินสด35ล้าน